วันนี้เราลองมาทดสอบคำศัพท์ในหมวดผลไม้ดูนะคะทดสอบว่าเราเนี่ยรู้จักคำศัพท์ในหมวดผลไม้มากน้อยแค่ไหนวันนี้จะขึ้นเป็นรูปให้นะคะให้ทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นรูปให้พูดออกเสียงมาทันทีว่าผลไม้ชนิดเนี้ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค่ะอันนี้เป็นการฝึกทดสอบความรู้เรื่องผลไม้ของเรานะคะและก็เป็นการฝึกให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเห็นรูปปุ๊บคิดภาษาอังกฤษปั๊บเลยว่ามันคืออะไรให้พูดก่อนที่วันนี้จะเฉลยนะคะ pomelo pomelo cherry cherry cantaloupe cantaloupe papaya papayaApple, apple. Watermelon, watermelon. Pineapple, pineapple. Coconut, coconut. Rambutan.Rambutan Raisin Raisin Raspberry Raspberry Star apple Star apple Tamarind TamarindPeach, peach. Rose apple, rose apple. Pear, pear. Mangosteen, mangosteen. Longan, longan.Durian, durian. Blueberry, blueberry. Banana, banana. Custard apple, custard apple. Jackfruit.Yam bean, yam bean. Guava, guava. Orange, orange. Kiwi, kiwi.Litchi, litchi. Grape, grape. Mango, mango. Pomegranate, pomegranate. Strawberry.Strawberry ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดผลไม้ค่ะไม่ทราบว่าทุกคนตอบกันได้กี่คำคะถ้ายังไม่ทันรอบแรกเปิดซ้ำได้นะคะให้เราแบบเห็นรูปปุ๊บแล้วสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ปั๊บเลยว่าคำเนี้ยรูปเนี้ยผลไม้ชนิดเนี้ยมันชื่อว่าอะไรค่ะเวลาเราไปเห็นข้างนอกเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราจะได้คิดได้ปั๊บเลยอันนี้เป็นการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยเห็นปุ๊บเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาในหัวปั๊บเลยค่ะเห็นรูปมะม่วงค่ะหน้าตาเป็นมะม่วงเราก็ต้องคิดมาได้เลยว่าเป็น mango mango เนี่ยค่ะ
โดยไม่ต้องผ่านมาเป็นมะม่วงก่อนแล้วค่อยมาแมงโกเราต้องเห็นรูปเห็นตัวสิ่งนั้นๆแล้วคิดมาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้ารอบแรกยังไม่ทันก็ดูต่อไปค่ะลองดูซ้ำค่ะให้เราเนี่ยสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้จะพยายามหาคำศัพท์หมวดอื่นๆมาให้ทุกคนนะคะ